ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่แหวนสวัสดีค่ะน้องบีค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรามาจากบริษัทสยามหัสดินทัวร์ค่ะสยามบริษัทเรานะคะมีสโลแกนภายใต้ที่ว่าเที่ยวสนุกสุดใจไปกับสยามหัสดินทัวร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกท่านนะคะลงไปยังดินแดนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ชื่อทริปที่ว่าทริปสามธรรมธรรมะธรรมชาติและธรรมดานั่นเองค่ะและประการแรกนะคะที่เราจะไปที่เราจะพานักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไปนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหลังจากนั้นนะคะก็พาทุกท่านนะคะเดินทางไปยังบ้านหนังตะลุงของลุงสุชาตินะคะและสถานที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองค่ะนี่คือโปรแกรมวันแรกนะคะโปรแกรมวันที่2นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทานกาแฟโบราณที่กาแฟโบราณนะเป็นกาแฟที่อยู่เป็นสูตรต้นตำรับนะคะของร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านโกปีค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมุ่งหน้าพาทุกท่านนะคะไปสู่บ้านคีรีวงค่ะแล้วเราก็จะพักนอนคือนอนบ้านโฮมสเตย์ที่นั่นนะคะหลังจากนั้นวันที่3นะคะเราก็จะเดินทางกลับไปยังสนามบินนะคะเพื่อที่จะส่งลูกทัวร์ที่นั่นนะคะและก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปยังสนามบินเนี่ยเราก็จะแวะอนุสาวรีย์ของอนุสาวรีย์วีรไทยของพ่อจ๋าดำนั่นเองค่ะเรามาสนุกกับโปรแกรมแรกกันเลยดีกว่าโปรแกรมแรกวันแรกนะคะเรานะคะจะรับคณะท่องเที่ยวนะคะคณะทัวร์จากสนามบินนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังโรงแรมเมดิโนโคเทลนะคะเพื่อไปเช็คอินที่นั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยให้ทุกท่านเนี่ยพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะหลังจากนั้นนะคะเป็นช่วงเที่ยงเราจะพาทุกท่านไปทานขนมจีนที่นี่อย่าลืมนะคะว่าเรามานครศรีธรรมราชขนมจีนเป็นที่ขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราชแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปร้านขนมจีนเส้นสดแม่แอ๊ะเจ้าแรกของเมืองนครศรีค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่แหวนเราไปไหนกันต่อคะยังไม่พอค่ะน้องมิ้นเราต้องนะคะรับประทานไก่ทอดกับขนมจีนค่ะเอ๊ทำไมต้องทานไก่ทอดคะเนี่ยคือในเมื่อเรามาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเราต้องดื่มด่ำความเป็นวิถีชุมชนของที่นี่ค่ะคือโดยปกติแล้วคนนครจะกินขนมจีนกับไก่ทอดค่ะและแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยคือมังคุดคัดค่ะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นของต้นตำรับต้องมาที่นครศรีธรรมราชค่ะและสถานที่ต่อไปนะคะเราก็พาทุกท่านนะครับมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะนอกจากจะมีพระบรมธาตุเจดีย์ก็ที่เป็นองค์สีทองนะคะเป็นมุมยอดเสาตรงนั้นเป็นที่บรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะและยังไม่พอที่นี่ยังมีไฮไลท์สำคัญนั่นก็คืออะไรคะพี่แหวนพระธาตุไร้เงาค่ะไม่ว่าจะหามุมไหนจุดไหนก็ไม่สามารถเห็นเงาของพระธาตุค่ะโอ้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะเดินทางกันไปต่อบ้านหนังตะลุงของลุงสุชาตินะคะบ้านหนังตะลุงของลุงสุชาติที่นี่นะคะเป็นแหล่งรวบรวมนะคะหนังตะลุงโบราณหนังตะลุงนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกที่สำคัญของนครศรีธรรมราชด้วยล่ะค่ะและยังไม่พอนะคะเรานะคะก็จะไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำหนังตะลุงนะคะแล้วก็ดูนะคะการชักหนังตะลุงของคุณลุงสุชาติด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมนะคะเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์นะคะหนังตะลุงขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่ออะไรคะพี่แหวนชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะดีด้วยเบาพี่เท่งนั่นเองเราก็มีพี่เท่งมาให้ทุกท่านได้ดูกันถึงที่นี่กันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นไปไหนกันต่อคะพี่แหวนเราก็จะพาไปชมเครื่องเงินค่ะเครื่องถุงทองนะคะแล้วก็พาไปให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกับกระเป๋าย่านลิเพาค่ะแต่อย่าเพิ่งรีบสิคะก่อนที่เราจะไปชมช้อปปิ้งไปชิมไปทานอาหารนะคะเราก็ต้องพาทุกท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครอีกเช่นกันนั่นก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองค่ะเหนื่อยแล้วค่ะพี่แหวนขาเพดีนะกลับโรงแรมเราก็จะพาทุกท่านกลับโรงแรมเข้าสู่ที่พักแมน
Bending Rock Hotel นะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้อิสระกับทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปเดินตลาดนะคะตลาดอะไรคะพี่แหวนตลาดธรรมะค่ะตลาดสายวัฒนธรรมนะคะไอตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุเลยเปิดบริการทุกวันเสาร์นะคะเวลา 3 โมงนะคะแล้วที่ช็อปแห่งนี้ก็ยังมีของกินมากมายนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะสถานที่ที่2โปรแกรมที่2ไปไหนคะพี่แหวนแน่นอนค่ะร้านกาแฟชื่อดังของนครศรีธรรมราชนะคะคือร้านโบปี้ค่ะเป็นร้านอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกาแฟโบราณสูตรต้มตำรับนะคะสูตรเด็ดของที่นี่กันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญที่นี่นะคะยังมีการจัดตกแต่งโต๊ะที่สวยงามนะคะและมีการบริการการแต่งกายชุดของพนักงานที่สวยงามแล้วก็ร้านนี้ยังสามารถรองรับคนจำนวนของเรานะคะถึง35คนด้วยนะคะยังไม่พอเราก็เดินทางมุ่งหน้ากันต่อนะคะไปที่อำเภอกำโรนนะคะจังอำเภอรัศกาตำบลกำโรนอำเภอรัศกาจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านคีรีวงค่ะเป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติจังเลยค่ะพี่แหวนดีค่ะพี่ทำไมถึงเป็นหมู่บ้านกีรีวงนี้มันมีอะไรดีคะพี่แหวนคะไปชมกันเลยค่ะแน่นอนหมู่บ้านนี้เราก็ต้องนั่งรถสองแถวกันไปนะคะเรานั่งรถสองแถวไปที่หมู่บ้านกีรีวงเพื่อที่จะไปสูดบรรยากาศดีๆเพราะที่นี่เป็นอากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะเราไปถึงหมู่บ้านคีรีวงกันแล้วเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมวิธีการทำผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำผ้ามัดย้อมแล้วก็นำผ้ามัดย้อมเนี่ยกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยละค่ะหลังจากนั้นนะคะพอถัดหลังจากนั้นนะคะ10 โมงครึ่งเราก็จะพาทุกท่านไปไหนคะพี่แหวนร่วมกันถวายอาหารเพลค่ะที่วัดคีรีวงนั่นเองนะคะเรานะคะก็จะร่วมกันทำอาหารแล้วก็ถวายอาหารเพลกันที่วัดนะคะและร่วมกันรับประทานอาหารกันที่วัดคีรีวงแห่งนี้ค่ะหลังจากนั้น8 โมงนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปยังที่พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อที่จะไปฟังเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับโบสถ์ของที่นี่เป็นโบสถ์เก่าครั้งหนึ่งที่ถูกอุทกภัยนะคะทำให้โบสถ์แห่งนี้นะคะถูกน้ำท่วมซัดจนพังแล้วก็มีปัจจุบันก็ได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเห็นซากปรักหักพังของโบสถ์แห่งนี้อยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่แหวนเราจะไปไหนกันต่อคะเราจะพาไปชื่นชมบรรยากาศของหมู่บ้านคีรีวงแห่งนี้ค่ะยังไม่พอนะคะเราจะพาไปดูการกวนทุเรียนค่ะทุเรียนกินร้อยค่ะมังคุดกินร้อยค่ะมีถุงฉวงนะคะมีตลอดปีค่ะไปกันต่อเลยนะคะราชินีแห่งผลไม้นะคะนี่เป็นคุณสนธยาชำนะค่ะเป็นประธานหมู่บ้านกลุ่มสมุนไพรหมู่บ้านคีรีวงค่ะค่ะต่อไปเลยนะคะกากวนมังคุดโฮมสเตย์นะคะและเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจของเพชรคีรีโฮมสเตย์ด้วยล่ะค่ะพี่แหวนคะก่อนที่เราจะมารับประทานอาหารกันเราก็ต้องให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปพักผ่อนตามอัธยาศัยจะไปเล่นน้ำหรือว่าจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปเซลฟี่กับน้ำตกนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ดีธรรมชาติแห่งขุนเขาของคีรีวงนะคะหลังจากนั้นนะคะ6 โมงนะคะเราจะร่วมกันนะคะทำอาหารแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารกับเจ้าของบ้านค่ะแน่นอนค่ะวันที่3นะคะเช้าวันที่3ค่ะเราจะมารับประทานขนมจีนอีกแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะขนมจีนค่ะวันแรกก็ทานขนมจีนวันที่3ก็ทานขนมจีนมันจะไม่น่าเบื่อหรอคะพี่แหวนอ๋อในบางครั้งเขาก็ทานถึง3 มื้อด้วยกันเลยใช่ไหมคะเอแล้วร้านขนมจีนป้าเขียวเนี่ยจุดดีจุดเด่นของที่นี่นะคะทำไมเขาถึงมาทานที่นี่ทำไมเขาไม่ไปทานที่อื่นล่ะคะเพราะว่าที่นี่นะคะยังได้รับการรีวิวจากนักท่องเที่ยวและว่าร้านป้าเขียวแห่งนี้นะคะมีอาหารอร่อยรสชาติอร่อยภาษาใต้พูดว่าอะไรคะร้อยจังหู้อะไรนะคะร้อยจังหู้อร่อยจังหู้อืม
่สตอดองพลาดไม่ได้เลยทำไมต้องสตอดองหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางกลับสนามบินนะคะเพื่อระหว่างทางนะคะเราก็แวะอนุสาวรีย์นะคะเมืองราไทยหลวงพ่อจ๋าดำเป็นอนุสรณ์สถานก็สร้างขึ้นเพื่อนะคะระลึกถึงยุวชนทหารแล้วก็หรือว่าทหารไทยที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่2ชื่อสงครามเอเชียบูรพานะคะหลังจากนั้นเราก็พาลูกทัวร์นะคะเดินทางกลับสนามบินโดยสวัสดิภาพค่ะทริปนี้นะคะทั้งหมดอยู่ที่ 2,390 บาทนะคะขายหรือไม่ขายคะพี่แหวนขายค่ะขายหรอคะค่ะราคานี้รวมค่ารถตู้โดยสารนะคะ425บาทต่อคนรถสองแถวนะคะไปหมู่บ้านคีรีวงศ์137ต่อคนค่าน้ำมัน160บาทต่อคนนะคะค่าโรงแรม500ต่อคนค่าโฮมสเตย์400ต่อคนและค่าอาหาร311คนค่ะขอบคุณค่ะใครสนใจบ้างเลยเองครับพอดีสะดุดตรงชื่อนะสามธรรมทำไมถึงคิดว่าใช้ชื่อนี้ครับเราคิดว่าใช้ชื่อนี้แล้วคนจะมาเที่ยวไหมต้องมาเที่ยวแน่นอนสิคะเพราะว่าเรามายังนครศรีธรรมราชทิพย์สามธรรมของเราธรรมชาติทิพย์สามธรรมของเราธรรมะธรรมชาติและธรรมดาธรรมะของเราก็อย่างที่ขึ้นชื่อมาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือพระธาตุนครนั่นเองเพราะว่าบรมธาตุเจดีย์ของนครศรีธรรมราชนะคะธรรมชาติก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์หรือว่าที่นี่นครศรีธรรมราชนอกจากจะขึ้นชื่อแหล่งธรรมะแล้วนะคะยังขึ้นชื่อของป่าไม้หรือว่าแผ่นดินธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผักนะคะแล้วก็ป่าไม้สีเขียวรวมทั้งน้ำตกส่วนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือทริปนี้วันแรกและวันที่3เราจะเดินทางด้วยรถตู้แต่ที่ไม่ธรรมดาวันที่2เรามีการเดินทางด้วยรถ2แถวทำไมถึงเป็นรถ2แถวก็เพราะว่าเรานะคะต้องใช่เราก็ต้องเดินทางนะคะกับรถ2แถวเพื่อชื่นชมบรรยากาศรอบๆทางริมทางไม่ใช่ในตัวเมืองในตัวเมืองจะเป็นรถติดขัดเพราะฉะนั้นทุกเมื่อออกนอกทางไปยังหมู่บ้านคีรีวงศ์แล้วลำข้างทางก็จะเป็นถนนแล้วก็พื้นป่าไม้แล้วก็ยังไปบ้านคีรีวงศ์เนี่ยเราจะได้สูดบรรยากาศบริสุทธิ์พูดแล้วก็นะอยากจะไปกันเลยทีเดียวนะคะธรรมดานี่แหละค่ะสิ่งที่ธรรมดาสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือรถสองแถวค่ะโอเคครับขอบคุณครับ